ทอมบี้อยู่ในภาพพร้อมครับมาชมยกเล่นเราไปเรียนก็ไปเรียนทั้งยกขึ้นหนึ่งแปดนะที่ร่วมสนับสนุนคณะกรรมการการรถสดด้วยวันนี้นะอยากขอบคุณในด้านของโปรเซสการแข่งขันในด้านของคณะกรรมการหมู่บ้านส่งต้นอย่างโดยการนำของผู้นำหมู่บ้านไปเป็นผู้ช่วยแล้วก็ที่ไม่ได้ก็ท่านรองเฉลิมพลคงพยาผู้ที่สร้างในด้านของก้องกุลาภรณ์เฉลิมพลโดยการทุกฟ้าเงินไทยนะครับเราลงประสบมวยครับในนัดที่ใหญ่ในนัดนี้นะร่วมในนัดของผมต้องสร้างการติดใจในทดสอบจากทางเพจของพระยุทธ์เป็นหนึ่งแปดด้วยนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ชมไปพร้อมกันกับเราเนี่ยเดี๋ยวเราทำการเล่นวันศุกร์ที่จะเป็นทีมช่วงดาวประตูตรงข้างใหญ่เพื่อจะเสร็จที่สายจังหวัดร้อยเอ็ดบนเวทีวันพรุ่งนี้ก็สู้กันในวันนี้นะทุกไฟแดงครับสิงสวัสดิ์ทุกพ่อแม่หญิงสักเดี๋ยวนักเรียนก็โจมสเปรดสองสลักที่กับเดี๋ยวเจ้าโจมสเปรดตอนที่ผ่อนเดิมแหละเดี๋ยววันนี้มีเสียตักตอนที่ผ่อนได้มาด้วยเนี่ยนำทีมมาเนี่ยดูว่าหายไปพักหนึ่งในตอนแรกของโจมสับเด็กเด็กกลับมาพลาดไปมาดูว่าจะเป็นยังไงนะในทางด้านของสิงสวัสดิ์ให้คำตอบเนี่ยดูครับเด็กดูว่าได้สูงได้ลอยกว่านะครับของสิงสวัสดิ์เนี่ยแต่วันนี้ทางด้านขวาจากบีนนำแดนเซอร์สองสาวมาด้วยนะพอเต้นเสร็จก็รับท่าตัวจากอาจารย์ล็อกกี้เลยแฟนคลับเมืองกอเนี่ยเชียร์ไปที่ไหนแฟนคลับเนี่ยไปที่กองแม่ก็เย็นอยู่ว่าที่กองมาเชียร์โอ้โหนี่หนักหนักนะครับถามข่าวระดับของตกสักเล็กแต่ระดับของสิงสวัสดิ์เนี่ยไปถามเดินทางนะครับรวมถึงประจุที่หนึ่งไปทักดื่มน้ำชมโฆษณาแป๊บเดียวก็มานะครับในเรื่องถ้าแฟนบอลคืนนี้ดูผลงานของทีมงานไปร่วมสร้างตัวตรงข้างใหญ่นะครับทีมงานไปร่วมสร้างตัวประกาศว่าประเทศตรงข้างใหญ่นะครับแผ่นดินสะเทือนครับหรือว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดย่อยมีบริเวณที่สวยสวยครับแล้วก็พรุ่งนี้กลางคืนก็มีแอร์บรรดีพรุ่งนี้แห่รถไฟครับบรรจุรถไฟก็มีเป็นลอนซิ่งนะก็ที่ว่าเป็นเครื่องลอนซิ่งพรุ่งนี้ก็แฟนมาดูกันทางด้านขวาบริเวณที่สวยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเต้นหนึ่งนะถ้าผมไม่เกรงใจท่านรองเฉลิมพลครับวันนี้ผมจะพาพี่เป๋กับอาจารย์บ๊อบบี้ไปเต้นเลยครับทั้งคืนเลยครับไม่ผมดูอย่างเดียวครับสาสับกับไหวจะไม่กลับจะไปทับโรตีรีสอร์ทจะดูพรุ่งนี้มาเนี่ยเจอกันจากบ๊อบบี้กับพี่เต้เต้นเลยประเทศไทยจะเลยเลยพรุ่งนี้กางเกงหน้าขาดก็ไม่เท่าไหร่นะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเยี่ยมครับกางเกงไม่ขาดพรุ่งนี้นะแต่ว่าหนาวร้อนครับพรุ่งนี้โรตีร้อนแต่เพื่อผ้าไม่มีกระดุมเนี่ยทำยังไงไม่มีกระดุมเลยสาสับมีคำตอบกลับเข้าสู่สนามตะบนนิลที่สองกับผู้เล่นคนที่สองเนี่ยสิงสวัสดิ์ลุงเจ้าพ่อเห็นสักแดงเนี่ยนักเล่นก็ตัวซับเล็กตอนที่บอลนะเห็นก็แบบนะครับสิงสวัสดิ์ลุงเจ้าพ่อไม่เห็นสักวันนี้มีออนุมาลุงเจ้าพ่อไม่เห็นสักทันทีมาเลยออนุมาลุงเจ้าพ่อไม่เห็นสักเลยวันนี้นำทีมาด้วยนะเซนสักตั้งใจครับเห็นออนุมาไหมออนุมาลูกจะมอบไปยังสักเลยโอ้ไม่ไปเห็นไม่มาป้อนน้ำคนทุกคนเลยนะฮะไปยิงไปยิงไปออนุมาลูกจะมอบไปยังสักเลยทุกคนคงไม่ทราบเลยในอดีตนักชกชื่อดังเดี๋ยวรู้จักกันดีกว่าเจ๊ของร้อยเอ็ดนะโอ้โหสีต้องต่อยมาแค่กับแฝงขวาเนี่ยเด็กเจ๊นะครับไม่ใช่เด็กเพียนะเด็กนักผมฝั่งแดงนะถ้าเด็กเพียก็ต้องเดี๋ยวตีเพียก้าวไปเด็กเจ๊เจ๊ของร้อยเอ็ดทีปากกันเด็กเจ๊นะไม่ธรรมดานะครับอยากเป็นใกล้เลยนะ
เป็นนักของสิงสารวัตรเด็กเจ๊สยามเลยครับโอ้โหทีเอ๊ะขยับเต้นกล้าอยู่นะสิงสารวัตรเนี่ยในขณะเดียวกันที่ตรงซับรุ่นน้องในจางชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเอ๊ะก็ฟังมากมายนะดูว่าไม่เป็นตัวศักดิ์สิทธิ์รุ่นนี้นะครับตรงซับเล็กวันนี้มาทำไมเองครับคุณกิติพรสิทธิพงศ์นะครับเป็นผู้เสียบั้งนะครับเป็นสิ่งสำคัญขยับเข้ามาเอาดูซ้ายนะครับเสียบเข่าแม่ทางด้านของต้นสักเล็กบอกว่าไม่เป็นไรครับชื่อของผมเสียบั้งเองตัวที่ผมเองวันนี้มีชูซับมีตัวซับชูซับเล็กแม่ตัวสุดท้ายมาใหม่ครับหมดซับแน่นอนนะแต่แพ้เมื่อไหร่ก็หมดซับเลยนอนจบเลยครับแต่บอยก็เตรียมมาตบประดมข้ามใหญ่ก็อย่าลืมนะและองค์การบริหารส่วนตำบลข้ามใหญ่ท่านนายกองค์การก็แจ้งยินดีต้อนรับแฟนโดยทั่วประเทศแล้วก็ในการที่มาชมมาเที่ยวครับถือว่าแลนด์มาร์คของตำบลข้ามใหญ่ท่านนายกองค์การก็แจ้งในยุคตลอดกาลครับปัจจุบันให้ความสำคัญกับแฟนโดยให้เกียรติกับทุกคนครับจัดงานการนี้ท่านนายกองค์การก็แจ้งมาว่าแต่ทุกคนทุกปีนะปัจจุบันจัดให้แฟนโดยที่ชมกันทุกปีทีมงานผู้จัดบอกว่าเอาสัมภาระเก็บเข้ารังเลยนะครับเป็นการความแล้วนะครับเก็บเข้ารังเลยครับสังกะสีไม่ต้องเจ็บก็ได้ครับปีหน้าจะจัดอีกนะเอาไว้นี่เลยครับจันทร์ทองไม่ต้องเจ็บนะเอาคู่ต่อไปมนุษย์ต้องทำละครมีส่งต่อกันครับทางการต้องส่งครับทางมีทางมีก็ได้แจ้งนะครับดำเนินการจะตรงครับมันสบายใจดีถ้าต้องมีแต่ก็มีบนรถถนนก็ตรงมันสบายใจสังเกตดูนะลงต๊อกสารคามเลยนี่ข้ายุทธพ่อมหิศักดิ์ในนักบอลรอนะเด็กเจ๊ไม่รอทุกคนเลยไม่รอเจ๊แนวพ่อข้าเลยขึ้นทางนะครับยกที่สามเลยแปะแดงเลยสิงสวัสดิ์เขยับเข้าไปครับสินวันเดียวโอ้โหดูเข้าไปโดนซ้ายด้านของตัวซับเล็กเนี่ยดูถึงตัวซับเล็กแล้วเป็นหมู่บ้านที่มาท่าหน้าเลยเป็นหมู่บ้านที่มีช้างเยอะเนี่ยของตัวจุพรบุรีจังหวัดสุรินทร์เลยโดยเฉพาะนะครับใครคนเสกก็อยู่บ้านแล้วนะใครคนเสกที่แสดงนะคนเดียวก็ถูกปากเลยเขยับเข้าไปทีโอ้โหนี่เจอเด็กเลี้ยงช้างแต่วันนี้ได้รับสินสวัสดิ์นะเฮ้ยชูศักดิ์ไอ้ตัวศักดิ์เล็กนะมันเดือดเข้ามานะเอาโอ้โหเด็กเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กนึงนะไอ้ซองด้วยตุ๊กตองนะไอ้ชายน้ำแข็งน้ำเงินนะแดงอีกซองที่ขอนแก่นนะเคยต่อยแล้วผมจะร้องชิบังดงแล้วเลยนะครับเดี๋ยวจะสักนิดเดียวโอ้แต่โดนเด็กเจ๊เล่นซะแล้วครับลงไปโดนหอยนะครับอย่างนี้ไม่ได้ตวงซับนะครับหมดซับแล้วการนี้นะใครที่ถือหางนะครับไม่เหลือแล้วครับเสียนสัตว์หน้าซีดแล้วครับอย่างนี้นะโอ้ไม่ธรรมดานะครับยกสามโอ้ไปพลาดแต่ด้านของตัวซับเล็กนะขอคู่ต่อไปพร้อมรอบนเวทีนะน่าเสียดายนะมนุษย์ตัวกำกับทองดีกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การแก้วครับส่งเสริมปีและก็ส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยว่าทีมงานมาเซอร์มาใส่บารมี